ับไปกันต่อในช่วง IT Today นะครับในช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มกันที่สำหรับสาวก Apple ทั้งหลายค่ะสาวก Apple นี้นะคะต้องมาดูเรื่องของ Apple One ค่ะถูกประมูลด้วยราคาเกือบล้าน US ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะเขาเกิดการประมูลขึ้นคือที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะงานที่เกี่ยวกับการออกชั่นหรือการประมูลต่างๆเนี่ยนะคะคนก็จะมีแบบไฮโซมายกป้ายนิดนึงอะไรเงี้ยแบบแล้วส่วนใหญ่จะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะแต่นี้เป็นงานประมูลสินค้าทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่บอนแฮมในนิวยอร์กเพิ่งผ่านมามีคอมพิวเตอร์ Apple One อยู่ในการประมูลด้วยในที่สุดทำราคาประมูลแตะเท่าไหร่รู้ไหมคะพี่อาร์ม1ล้านเลยเหรอครับ 950,000 ดอลลาร์สหรัฐเครื่องนี้ทำออกมาในปี1976ค่ะคุณผู้ชมคะทำออกมาแค่200เครื่องและเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกเลยที่มีในตลาดนี้คือถ้าย้อนกลับไปหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้ดูหนังสตีฟจ็อบส์นะฮะตัวเครื่องที่ว่าที่เห็นในภาพเนี่ยมันคือแค่แผงวงจรนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาขายแผงแบบนี้คือเหมือนกับเป็นตัวชิปของ Apple นะครับแล้วก็ให้เอาไปต่อจอเองต่อคีย์บอร์ดเองนะครับและนี่คือที่มานะครับของตัวApple นะฮะค่ะวันนั่นเองนะ Apple One นะฮะเกือบล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นะฮะแต่ว่าพี่อามลองคิดดูสิว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี้ยที่มันเก่าแล้วอ่ะมันรกเป็นขยะเลยนะไม่แต่ว่าอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าApple One เนี่ยเป็น Apple เครื่องแรกนะครับที่คุณสามารถแสดงผลบนจอเป็นภาพได้เหมือนกับที่เราเห็นอยู่นี้แบบนี้นะคะสุดยอดมากๆนะทำให้เกิดการพลิกรูปแบบของคอมพิวเตอร์ซึ่งสมัยก่อนเป็น DOS อย่างเดียวนะฮะค่ะโอ้น่าสนใจจริงๆเป็นประกอบไปด้วยบอร์ดเครื่องคีย์บอร์ดแบบโบราณนะคะจอของซันโยรุ่นที่นำออกมาประมูลนี้เป็น50ชุดแรกที่ทำออกมาแล้วก็ยังใช้งานได้ด้วยไม่ใช่แบบปิดเครื่องมืดแล้วนะคะเป็นรุ่นที่สติ๊ปจ็อบเนี่ยประกอบในโรงจอดรถนะครับของที่บ้านเพื่อนที่เขาไปเช่าอยู่นะฮะรู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยทำอยู่ที่50ชุดไปขายที่ร้านนึงอยู่ที่ราคาเริ่มต้น200กว่าเหรียญเองนะใช่ตอนนี้ขายได้เท่าไหร่นะตอนนี้ติดราคาไป 950,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ29ล้านบาทค่ะตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์เฮนรี่ฟอร์ดในรัฐมิชิแกนเป็นผู้ประมูลได้ค่ะดูจากราคาประมูลพูดได้เต็มปากว่าเป็น Apple ที่แพงที่สุดในโลกในตอนนี้ค่ะครับผมนี่แพงกว่าจอ 5K iMac รุ่นใหม่นะค่ะนะไม่มีอะไรชนะแล้วซื้อได้เป็นร้อยเครื่องเลยนะมันเป็นเครื่องประวัติศาสตร์ไงก็ต้องยอมให้เขาว่านะเป็นเครื่อง Apple One เครื่องรุ่นแรกเลยทีเดียวนะคะพูดถึง IT กันนะครับวันนี้เรามาเตือนกันครับเพราะว่านอกจากในโลกปัจจุบันนี้เรามีโรคร้ายอย่างไวรัสอีโบลากันแล้วครับในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายก็มีการส่งไวรัสในรูปแบบของคำว่าอีโบลามาด้วยครับอีโบลาไม่ได้ระบาดแค่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะตอนนี้ระบาดอยู่ในออนไลน์ซะด้วยค่ะสำหรับอีโบลาที่เป็นรูปแบบของอีเมลในการระบาดนี้นะคะก็มีแฮกเกอร์ฉวยโอกาสจากความสนใจของคนปล่อยไวรัสอีโบลาพุ่งเป้าคอมพิวเตอร์มีคนปล่อยสแปมอาศัยความหวาดกลัวต่อไวรัสที่ยังไม่มีทางรักษานี้ครับก็ส่งเมลพร้อมลิงก์แล้วก็ไฟแนบนะคะแล้วก็พอลงคลิกเข้าไปก็เป็นเหยื่อครับซึ่งตัวสแปมหรือว่าเมลดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเป็นการอ้างว่าส่งมาจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า World Health Organization นั่นเองนะครับรวมถึงจะพยายามบอกวิธีการแจ้งการป้องกันตัวจากโรคหรือว่าไวรัสอีโบลาซึ่งหลายคนไม่ทราบพอกดคลิกลิงก์เข้าไปก็กลายเป็นว่าเข้าไปสู่เว็บไซต์ซึ่งจะมีไวรัสนั้นสวนกลับมาโอ้โหแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราหลงคลิกเข้าไปก็น่าจะตกเป็นเหยื่อนะคะเริ่มมีสแปมที่เมลที่จะใช้หัวข้อเกี่ยวกับอีโบลาให้ตกเข้าไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอีเมลส่งมาจากองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO มีไฟแนบอะไรทั้งหลายนะคะคุณคะอย่าคลิกอย่าใส่รหัสผ่านใดๆทั้งสิ้นเข้าไปเพราะมันจะใช้กล้องเว็บแคมบันทึกภาพคุณเอาไว้ค่ะได้รับข้อความแบบประมาณเกี่ยวกับอีโบลาเนี่ยลบเลยค่ะครับผมถ้าไม่เกี่ยวกับเราลบนะคะอย่าเปิดค่ะเอาเป็นไว้เดี๋ยวติดตามข่าวคราวอีโบลานะครับจากรายการข่าวครอบครัวข่าวของเราก็แล้วกันใช่แล้วค่ะเราอัปเดตกันอยู่นะคะมากันที่ทางด้านมาเลเซียครับเขาได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าโดรนเนี่ยนะครับไปใช้ในการรับมือกับไข้มาลาเรียหรือว่าเชื้อมาลาเรียน่าแปลกมากเลยนะคะหุ่นยนต์โดรนเนี่ยตอนนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้หลากหลายมากก็น่าจะเป็น1ใน10สิ่งประดิษฐ์ที่ซิมมั่นใจว่าในปี2014นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะไปดูกันหน่อยค่ะมาเลเซียนะคะเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์บินได้นะคะหรือโดรนเนี่ย
มาใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของมาลาเรียครับผมที่เกาะบอร์เนียวครับนักวิจัยที่เกาะบอร์เนียวใช้โดรนบินสำรวจทั่วเกาะค่ะเป็นการสร้างแผนที่บริเวณที่เกิดโรคมาลาเรียระบาดไงครับที่มันเกิดจากปรสิตในลิงแมคแคงนะคะแล้วก็มียุงเป็นพาหะติดคนเข้าไปอย่างนี้เมื่อกระทรวงสาธารณสุขรัฐซาบาพบว่ามีเคสผู้ป่วยเยอะและในการสำรวจพื้นที่นักวิจัยก็อยากรู้สาเหตุของการแพร่กระจายค่ะก็เลยใช้โดรนติดกล้องที่มีชื่อว่า Sensefly EB ตัวนี้เนี่ยบินขึ้นไปสร้างแผนที่แล้วก็โมเดลดิจิตอลพื้นผิวดินแล้วก็การเจริญเติบโตพืชรอบๆชุมชนที่คนเขาไปอยู่ในเกาะนี้ซึ่งตัวโดรนเนี่ยบินได้ถึง50นาทีเลยนะถือว่าเป็นโดรนที่อึดมากนะคะโดรนที่จะซื้อมาเล่นนี่ยังบินได้แค่ไม่กี่10นาทีเองนะคะพร้อมแบกกล้อง16ล้านพิกเซลบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอและอินฟราเรดไว้ถ่ายกลางคืนก็ถ่ายได้ครับผมที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของทั้งคนแล้วก็ลิงแมคเคกนั่นเองนะครับที่จะได้มีการติดตามเพื่อคาดการณ์และทำการป้องกันเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาโรคระบาดดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นการนำเอาเครื่องบินมาใช้นะฮะในหลายๆพื้นที่ของเมืองไทยเราก็เริ่มมีการทดลองใช้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะไปกันที่อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นนวัตกรรมครับแหมบางทีเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ต้องมีกระเป๋าใช่ไหมถ้าจะให้ดีเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันต้องมีวิธีการจัดเก็บที่มันเหมาะสมใช่แล้วกระเป๋าส่วนใหญ่เนี่ยช่องเยอะมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะพาไปดูเป้สะพายหลังที่หยิบของได้ง่ายขึ้นแต่งหน้ายังไงเอาเป็นไอเดียเผื่อแฟนๆดูอยู่แล้วมีใครทำเกี่ยวกับกระเป๋าค่ะหาเป็นไอเดียไว้นะคะเป้ตัวนี้ครับมีชื่อว่า Woofy Pack นั่นเองนะครับซึ่งออกแบบโดยทีมงานการวิจัยและการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเจมส์เจฟเฟรย์นะครับคุณเอ็ดเวิร์ดกูดวินนะครับคุณริชาร์ดฮาร์สันแล้วก็คุณลุคส์ไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับจุดเด่นของมันอยู่ที่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถถอดออกจากสายสะพายได้ดูนะฮะย่อนปุ๊บลงปั๊บคุณก็ไม่ต้องเอาเป้เนี่ยไปชนหน้าใครข้างหลังเอามาไว้ด้านหน้าได้เพื่อป้องกันการโจรกรรมนะครับนี่สำคัญมากถ้าใครที่ไปพวกทวีปยุโรปนะครับเป้กลายเป็นเกราะควรเลยนะฮะควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ออกแบบเจ๋งมากเลยนะคะสำหรับ Woofy Pack นี้นะคะเชือดยากมากค่ะก็เป็นว่าแค่ปลดกระเป๋าปลดปึ๊บมาแล้วก็สะพายข้างหน้าหรือเอื้อมไปหยิบก็จะง่ายขึ้นนะคะเขาก็ดีไซน์กันอย่างจริงจังมากแล้วกลไกเขามีตัวยึดแม่เหล็กเชื่อมกับเชือกยืดได้แบบนี้ปลดล็อกกระเป๋าจากมือจับที่อยู่ข้างหน้าจากนั้นเป้ก็จะหลุดออกมาอุ้มไว้ข้างหน้าได้หรือขึ้นมาหยิบของได้หลังจากนั้นปัญหาเรื่องเป้สะพายหลังนี้ก็จะสบายเราก็หยิบของได้แล้วแล้วก็เก็บของได้เพราะว่าเป้เนี่ยมันช่วยผ่อนแรงใช่ไหมคะในการหิ้วไปดูดีๆนะครับสุภาพสตรีเนี่ยสะพายข้างเดียวไหลเทนะจ๊ะนี่เลยนะครับที่สำคัญมีช่องครบค่ะช่องใส่ปากกานำบัตรห่วงคล้องกุญแจแผ่นรองกันกระแทกช่องใส่แล็ปท็อปแท็บเล็ตนะคะผ้าใบสั่งมาจากเคฟล่าขนาดกระเป๋ามี2ไซส์ก็คือรุ่นเมโทรจะขนาดย่อมๆใส่แล็ปท็อปและรุ่น Escape นะคะก็จะเป็นรุ่นลุยๆปีนเขาค่ะแต่อยู่ในไอเดียของเว็บไซต์ Kickstarter อีกแล้วก็คือกำลังขายไอเดียอยู่รอระดมทุนค่ะครับผมนี่นะฮะมิจฉาชีพนี่ก็ต้องถ้าจะขโมยต้องรู้วิธีนะเข้าขวากดปุ๊บลงปั๊บสมัยนี้ยังกับเกราะปึ๊บป้าป้าโอนปฏิบัติการได้เลยนะคะมาต่อกันที่ทางด้านของเกมคอนโซลกันบ้างดีกว่าครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นกันกับ Mario Kart ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยน iPhone ให้กลายเป็น Mario Kart กันมาดูกันเลยครับโอ้นี่ชอบมากนะฮะหลายๆคนเนี่ยเคยมีโอกาสได้เล่นเกมอย่าง Mario Kart ก็คือตัวไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Mario หลุยนะครับหรือว่าเจ้าเห็ดเจ้าดอกไม้นะครับหรือว่าเจ้าหญิงนะครับคราวนี้เรามาเปลี่ยนครับก็คือทำให้พื้นของสนามในห้องของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวลู่วิ่งนะฮะของรถแข่งเลยแล้วก็ติดนะครับตัว iPhone ของเราเข้าไปพร้อมกับเครื่องวิ่งที่สำคัญคือคุณซีครับคือมันมีเกมให้เล่นด้วยคือคุณสามารถที่จะยิงทำลายนะหรือว่าทำลายเจ้ารถคันหน้าขยับหน้าซ้ายขวาแล้วกล้องเนี่ยมันสามารถดูได้ด้วยไงกล้องหน้าโอ้สนุกนะดูสิสนุกมากเลยค่ะแล้วแบบนี้นะเด็กจะได้เลิกจ้องจอสักทีลงมาเล่นคล้ายๆกับรถบังคับวิทยุแต่ว่าเป็นรถบังคับวิทยุยุคใหม่อ่ะจะสนุกมากขึ้นได้แบบนี้นะคะอันนี้คือเขาฉายตัวเป็นภาพนะครับลงไปที่พื้นนะฮะค่ะก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะฉายภาพลงไปที่พื้นเป็นสนามเลยครับผมอ่ะน่าสนใจนะฮะจะทำให้สนุกมากขึ้นนะคะนี่คือคิดอะไรสร้างสรรค์แบบนี้เยี่ยมไปเลยนะคะใครมีไอเดียดีๆแบบนี้อย่าลืมส่งมาที่รายการIT Today ด้วยนะคะในบ้านพระราม4ของเราเนี่ยแหละค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่ง
เรื่องราวกันบ้างดีกว่านะครับแหมถ้าหากว่าเราใช้จอ Apple 14จอด้วยกันไม่ใช่อันที่29ล้านเมื่อกี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจำได้ Samsung จะมีตอนออกเป็น Samsung Galaxy นะฮะเขาจะเอาจอมาเรียงกันแล้วก็ดูหนังได้อันนี้มาลองดูกันบ้างครับถ้าเราใช้ Apple 14จอจะสร้างเป็น MV ได้ยังไงมาดูกันฮะOne, two, three, go. ดูนะโอ้โหทำเป็นหนังหนึ่งเรื่อง Knock, knock, tell me where you are. Know them close, but we're apart. โอ้น่ารักมาก Somebody told me you were here. Somebody told me.Wish I could ever find you. Wish I could ever find you. Hey. ซึ่งต้องเปิดพร้อมกันด้วยนะ Ring, please pick up the phone. Know that I'm asking for too much. I swear I promise you that I'm not gonna say a word if you don't wanna listen. Listen, is there something I could do?โอ้น่ารักจัง Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. มีเรื่องของเอาของด้วยนะ Leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night.คือไม่ใช่แค่ตัวความสวยนะครับลองคิดดูว่าถ้าเขาต้องทดลองถ่ายกี่ครั้งก่อนจองเป็นแบบนี้นะครับแต่เริ่มสงสัยนะว่ามันจะเป็นแอนิเมชันที่จริงถ่ายจอเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าแบบไปทำโพสต์โปรดักชันที่เหลือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้น่าจะถ่ายจริงแล้วจริงแต่ว่าจะเป็นการจอกับคือแต่ละมันเพลย์อะไรทุกอย่างคือแต่ละจอเนี่ยต้องมีการเรนเดอร์ต่างหากเมื่อกี้เขากดเพลย์พร้อมกันนะโอ้ขึ้นลิฟต์ด้วยน่ารักเชียวได้น่ารักมากเลยอ่ะโตลงมาด้วยน่ารักจังเลยโอ้เป็นการตามง้อกันของเจ้ากระต่ายกับหญิงสาวสรุปตอนท้ายครับผู้หญิงอย่าขี้งอนเนาะฮะเพลงนี้ไปดูต่อในโซเชียลได้นะคะก็สามารถนะคะไปดูได้ MV มิวสิกวิดีโอนี้เป็นของวง Brunettes Shoot Blondes ทำเพลงชื่อว่า Knock Knock นะคะโดยมี SYTX เป็นผู้ทำแอนิเมชันเพลงคนดูไปแล้ว 2.8 ล้านวิวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง MV ที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมยิ้มยามเช้ากับเรื่องของเทคโนโลยีได้ค่ะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมีน้องสาวคนสวยจะคอยมาอัปเดตว่าวันนี้เมืองไทยเรามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสักครู่เดียวครับอย่าไปไหนนะ